สวัสดีครับพบกันในอเมริกานะครับก็วันนี้พบกันอีกแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเราคงจะได้อัปเดตนะฮะในเรื่องโควิด-19กันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวจริงเสียงจริงแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นของที่เราควรจะต้องรู้นะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยนะฮะก็ประมาณ30ล้านคนแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะในมหานครลอสแอนเจลิสเนี่ยที่ผมอยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับลอสแอนเจลิสก็ติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยวันละ1,000ประมาณ1,000กว่าคนนะฮะ1,099คนนะฮะแล้วก็ยอดติดเชื้อในลอสแอนเจลิสก็ตกเกือบ 300,000 คนนะไม่น้อยเลยทีเดียวก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังหน่อยเนาะโดยเฉพาะบ้านเราโดยเฉพาะเมืองไทยนะเมืองไทยก็ตอนนี้ต้องระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะการที่ชาวอินเดียนะอพยพมานะแถวเรียกว่านะบริเวณทะเลอันดามันนะฮะอินเดียอพยพมาทะเลอันดามันแล้วก็มาเรียกว่าพุกามแถวๆพม่าแล้วก็มาถึงด่านนะโดยเฉพาะพวกแม่สอดพวกนะแถวๆแม่สอดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นะเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องระวังหน่อยละกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างแย่แล้วนะครับผมก็เอาใจช่วยทุกๆคนเลยทีเดียวนะก็เราเห็นกันก็คงจะแฮปปี้กันทุกคนนะครับจริงๆเราไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วอยากจะบอกเลยว่าวันนี้ก็ยุ่งๆ อยู่กับรายการทีวีเพราะว่ารายการทีวีก็ค่อนข้างบีซี่มากช่วงนี้แปลกครับคนหาของดีกันเยอะนะก็เลยอัปเดตให้ฟังแต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงว่าบอกเลยว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยติดเชื้อรายวันละ 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนนะ 3,000 กว่าคนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นทุกวันนะแต่ละวันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะติดเชื้อประมาณวันละ 24,000 คนติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่พอรู้ว่าติดเชื้อแล้วปุ๊บเนี่ยไออาการการติดเชื้อเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะฮะผมก็รู้จักพี่น้องกันเนี่ยหรือว่าพรรคพวกกันลูกน้องเก่าก็บอกว่าติดเชื้ออาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นะที่อยู่วันนี้ที่เทนเนสซีนะวันนี้ส่งผลิตภัณฑ์ส่งยาไปให้ลูกศิษย์นะที่เทนเนสซีติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะก็จะมีอาการไอคอแห้งแล้วก็นะปวดหัวนะไอคอแห้งปวดหัวเบื่อไม่อยากไปทำงานนะเขาก็จะมีอาการแบบนี้วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโทรมาประมาณ 2-3 รายนะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคนลาวไทยคนไทยนี่ก็เห็นไลฟ์ที่อยู่ท่าหายไปลูกศิษย์ผมหายไปหลายคนเหมือนกันลูกศิษย์ผมหายไปหลายคนเหมือนกันผมไม่รู้ว่าตายไปแล้วหรือเปล่านะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะปกติเนี่ยจะคุยกันตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่ดีก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็มีข่าวดีอะไรเยอะแยะเลยจะมาบอกนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมก็โชคดีนะพอดีเมื่อวานมีเจ้าสัวลายหนึ่งเขาก็มอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดยเฉพาะก็คือสิ่งหลวงพ่อเดิมแล้วก็งาช้างงาช้างนะแล้วก็นะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือว่าเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียดีมากนะสวยมากถือว่าคลิปเลยแหละถ้าผมพูดได้เลยว่าถ้าประกวดเนี่ยรับประกันยังไงก็ได้ติดรางวัลนะครับนะก็บอกเลยว่าวันนี้ก็ฟลุกๆนะไปค้นในกระดาษที่ออฟฟิศปรากฏว่าไปเจอเหรียญในหลวงร.9นะที่เคยนำเสนอลูกศิษย์ไปนะฮะเป็นกระบี่ยาวนะเดี๋ยวจะให้ดูแปลกปรากฏว่าไปเจอตกอยู่ที่ไหนคือก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเวลาที่เราจะดูเคี้ยวเสือวันนี้ได้มาใหม่องค์นึงนะจะให้ดูนิดนึงนะก็เวลาเราดูเคี้ยวเสือเนี่ยเราต้องดูว่าเคี้ยวเสือจำไว้ว่าสูตรของการดูนะฮะสูตรของการดูเคี้ยวเสือเมื่อกี้เราอัปเดตโควิด-19 แล้วเนาะสูตรของการดูเคี้ยวเสืออ่ะเนี่ยให้ดูนะสูตรของการดูเคี้ยวเสือนะฮะโดยเฉพาะก็คือศาสตร์ของมันเลยก็คือจำไว้เลยนะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานหนุมานหลวงพ่อสุน
วัวปั้นหุ่นของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับให้ดูว่าเขี้ยวเสือต้องเป็นเขี้ยวอันนี้เขาเรียกว่าเขี้ยวเสือโคร่งนะสวยสภาพสวยนะครับนี่เพิ่งได้มานะฮะสวยมากแล้วก็โดยเฉพาะงาช้างเดี๋ยวให้ดูงาช้างนิดนึงงาช้างนี่ก็เพิ่งได้มาสวยมากนะมีลูกศิษย์อาจจะดูเยอะนะฮะนี่เขาเรียกว่างาช้างสิงสามขวัญ นะคัจฉสิงนะสิงสามขวัญ นะไม่ใช่คัจฉสิงคัจฉสิงนี่อีกตัวหนึ่งคัจฉสิงนี่เวลาถ้าจะเปรียบเทียบคัจฉสิงอาจจะเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเวลาเราใส่เนี่ยผมอาจจะผมชอบในเรื่องนี้นะฮะผมก็วันนี้มีลูกศิษย์ถามมาบอกอาจารย์ถ้าจะขายจะปล่อยแหวนเนี่ยจะปล่อยแหวนพระธรรมรงค์นะครับรัตนไตรภพนะนพรัตน์รัตนไตรภพบอกนะบอกว่าอยากจะขายแหวนนพรัตน์รัตนไตรภพสมัยเรียกว่านะพระเอกาทศรถสมัยก่อนนะอันนี้เขาเรียกขุดเจอนะฮะขุดเจอแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าที่สำคัญเนี่ยนะไอตัวหัวเพชรเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หัวเพชรเนี่ยผมใช้เพชรแท้นะแล้วล้อมนะขอบอกนิดนึงว่าล้อมเนี่ยนพรัตน์นั่นก็คือเพชรดีเพชรสมัยก่อนเขาใช้เพชรซีกนะฮะเพชรซีกเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินาการมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์นะฮะเวลาผมถอดออกมาเนี่ยเขาจะมีท้องช้างอยู่ด้วยให้ดูนิดนึงนะกับบางคนบอกชอบไอ้ไข่นะแหวนไอ้ไข่มีเมื่อเช้ามีหลายคนเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีพิรอดท้องช้างอยู่นะข้างในจะมีท้องช้างเรียกหางเวลาพวกบุรพกษัตริย์เข้าไปรบเนี่ยต้องบอกนิดนึงเวลาบุรพกษัตริย์เข้าไปรบเนี่ยไปรบนะฮะเขาจะใส่แหวนเขาเรียกว่าดัชนีนะเขาเรียกว่าดัชนีนะครับดัชนีเนี่ยนิ้วชี้ไว้เลยเนี่ยข้างเนี้ยข้างนี้นะฮะข้างซ้ายแล้วก็เกี่ยวกับพระแสงของเงานะครับอันนี้เป็นศาสตร์นะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแหวนเขาเรียกนพรัตน์นะก็ถือว่าเป็นของเก่าแก่โบราณนะแล้วก็นะก็เป็นแหวนใหม่ๆนะเล่าให้ฟังแหวนใหม่ๆก็มีนะงั้นเวลาที่เราจะดูคัจฉสิงห์อ่ะคัจฉสิงห์นะคัจฉสิงห์นะฮะอันนี้ก็เป็นสมัยก่อนนี่เป็นผู้ใหญ่ให้มานะฮะผู้ใหญ่จริงๆนะผู้ใหญ่สมัยก่อนเป็นผู้ใหญ่แบบมีฐานะดีมากนะครับเนี่ยฮะนี่คัจฉสิงห์กับสิงห์หลวงพ่อเดิมแล้วเปรียบให้ดูนะฮะอันนี้คดชสิงก็คือมีงาช้างอยู่ด้วยเห็นไหมมีงาออกมาด้วยเห็นไหมคดชสิงคัชก็คือช้างกับสิงผสมพันธุ์กันนะก็เป็นคัชสิงนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าสิงสามขวัญสวยมากสิงสามขวัญเดี๋ยวให้ดูนะฮะสิงสามขวัญ นี่คืออันนี้นะสิงสามขวัญเห็นไหมคดชสิงนี่งาทั้งคู่นะนี่งาทั้งคู่นะคดชสิงที่ของอาจารย์เฮงไพวันนะก็อายุร่วมๆร้อยปีเดี๋ยวดูงาช้างนี่ดูให้ออกนะครับเขาจะสิงก็ประมาณเกือบร่วมร้อยปีเหมือนกันนะอันนี้ก็นะพวกช่างไข่ช่างชิมเนี่ยนะก็นะเป็นผู้แกะนะสมัยก่อนเนี่ยนะอันนี้ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอันนี้ก็เป็นของจังหวัดเขาเรียกว่าของอาจารย์เฮงนะครับนะอาจารย์เฮงไพรวันก็เป็นฆราวาสไม่ได้เป็นพระก็คือเก่งๆเนี่ยคืออาจารย์เฮงวัดเขาดินนะฮะนะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็นะก็คือคัจฉสิงฮะสวยไหมฮะเห็นไหมถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะฮะเราจะดูออกเลยนะผมบอกว่าดูง่ายนะครับดูง่ายดูแท้ตาเปล่าเอาง่ายๆไม่ต้องส่องก็รู้แล้วแต่ว่าเวลาที่เราสังเกตเนี่ยเวลาสังเกตจะใช้กล้องเนี่ยส่องเข้าไปดูเนื้อหาของเส้นเลือดเหมือนสมมติว่าเราดูผู้หญิงเนี่ยยกตัวอย่างเราดูผู้หญิงแล้วก็ดูความขาวมีเส้นเลือดมีตำหนิไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือให้ดูแบบนั้นไปนะแล้วดูมีเส้นเลือดการเดินเลือดเนี่ยการเดินเลือดเนี่ยเป็นยังไงนะคนเรานี่จะมีผิวคือบางคนชอบผิวขาวบางคนชอบขาวชมพูบางคนชอบขาวเหลืองบางคนชอบผิวค้ำผิวสีแทนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบของเราเพราะนั้นสิ่งเนี้ยก็เลยนำมาบอกเล่าให้ผมให้ลูกศิษย์ได้ฟังอย่างเวลาดูเขี้ยวเสือเนี่ยยกตัวอย่างดูเขี้ยวเสือเวลาดูง่ายๆหลักการดูง่ายๆดูการดูเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันนะเขี้ยวเสือจะมีลายเขาเรียกว่าลายยาวนะเขี้ยวนะก็คืองาช้างก็จะมีลายขวางสะบัดนะลายขวางสะบัดนะเหมือนการสะบัดแบบน้ำกระเพื่อมอ่ะนะแต่ว่าอันนี้เป็นเขี้ยวเสือก็คือลายยาวขวางรำนะวิธีการดูนะแล้วก็ดูที่
ถ้าเป็นเกจิอาจารย์ก็ดูที่ยันด้วยนะก็คือนะยันเขาเรียกว่ายันฤหรือนกอย่านะนกอย่าจำไว้นะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วเวลาเคี่ยวเสือกับเคี่ยวเสือกับวันนี้ได้นะนี่ให้ดูหลวงพ่อปานอันนี้ก็สวยกิฟต์นะให้ดูฮะหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานให้ดูนะพวกนี้ที่ผมโชว์นะฮะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ผมจองหมดแล้วล่ะเพราะว่าเวลาขึ้นอากาศทีวีไม่เหลือนะฮะนี่ให้ดูนะฮะเป็นลักษณะของความเก่าแก่ของดินโบราณนะดินเสนาผักไห่ดินอยุธยาเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าอโยธยานะครับอโยธยานะกรุงอโยธยานะฮะก็เนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่านะโดยเฉพาะก็คือหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะศิษย์สายตรงยันเกาะเพชรเมื่อเช้าคันตัวมากบอกตรงๆเลยว่าเอาองค์นี้มาใส่นะองค์นี้มาใส่แล้วรู้สึกคันตัวมากคือส่วนใหญ่พระผมเลี่ยมทองแต่ว่าเวลาผมเจอพระพลาสติกแบบเนี้ยผมจะคว้าเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่ไปเลี่ยมพลาสติกได้มีปัญญาถ่อตัวเองไปเลี่ยมพลาสติกได้เนี่ยไม่ใช่เลี่ยมโรเดียมได้เนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องไปนั่งเสียเวลาให้นั่งคนเลี่ยมแสดงว่าพระองค์นั้นมีต้องมีอะไรดีจำไว้นะฮะนะผมบอกเลยว่าพระเลี่ยมพลาสติกไม่ใช่พระนะเก๋เสมอไปนะผมบอกพระเลี่ยมพลาสติกเป็นพระที่คนจะต้องใช้เวลาไปนั่งเลี่ยมนะแล้วเลี่ยมเนี่ยมันจะมีการเลี่ยมแบบหลายอย่างนะการเลี่ยมโบราณการเลี่ยมสามชั้นการเลี่ยมพลาสติกแบบสำหรับเลี่ยมทองอะอย่างเงี้ยนะฮะเขาเตรียมเลี่ยมทองไว้เห็นไหมเขาจะจับขอบไว้เลยนะฮะอันนี้คือจับขอบสำหรับเลี่ยมทองอันนี้คือดูง่ายนะครับดูง่ายๆคือจับขอบเลี่ยมทองนะครับเวลาเรารู้ว่าจับขอบเลี่ยมทองเนี่ยพระเป็นยังไงคือผมไม่ได้ยึดติดในเรื่องทองเพราะว่าจริงๆทองก็มีเยอะอยู่แล้วทองมีก็ขายไปทีละเป็นกิโลนะอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงปู่ทวดเพิ่งได้มานะอันเนี้ยหลวงปู่ทวดเพิ่งได้มานะกรรมการ2497นะเอาเนี้ยแท้แต่ว่ากรอบมันเป็นกรอบปลอมนะกรอบปลอมนะเอาเงี้ยกรอบไม่ให้คือกรอบเขาเรียกว่ากรอบไมคอนชุบไมคอนชุบทองดีหน่อยนะครับเนี่ยฮะเราดูว่าวิธีสังเกตหลวงปู่ทวด2497นะฮะวิธีสังเกตง่ายๆนะให้ดูเขาเรียกว่าดินเขาเรียกว่าเนื้อดินกากยายักษ์ดินกากยายักษ์เนี่ยไอ้ดินกากยายักษ์เนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรฮะเนื้อดินกากยายักษ์ในพุทธคุณก็คือการพูดผีปีศาจพวกสิ่งไม่ดีอัปมงคลทั้งหลายถอนคุณไสมนต์ดำนะฮะหรือว่าพวกพิษงูอสรพิษต่างๆเนี่ยแล้วมันจะมีเกล็ดลักษณะวิธีการดูเนี่ยดูเกล็ดดูเกล็ดเล็กๆเพราะว่าไอ้พระสมัยใหม่ที่ทำหลอกกันมาเนี่ยคือไปเอาไอ้แผ่นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรอ่ะแผ่นไอ้แผ่นเสียงอ่ะมาบดละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็ไปใส่เกล็ดพวกนี้เกล็ดเนื้อดินกากยายักษ์เนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทิมนะพระครูพิสัยโสพลเนี่ยเวลาท่านสร้างเนี่ยท่านจะเอาเนื้อดินสถูปหลวงปู่ทวดเนี่ยมันจะมีพวกน้ำเหลืองพวกอะไรเนี่ยเขาจะผสมผสานลงไปด้วยนะก็เลยกลายเป็นพระดูเหมือนไม่สวยแต่พุทธคุณเนี่ยบอกเลยว่าใครที่คล้องหลวงปู่ทวดนะไม่ตายหงนะท่องไว้เลยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยท่องไว้เลยขับรถไปไหนไม่ตายหงนะรับประกันไม่เคยมีประวัติการคล้องหลวงปู่ทวดแล้วคนเนี่ยนะเสียชีวิตหรือตายหงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตายหงกันนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีไว้ติดตัวไว้นะครับผมอย่างผมเนี่ยผมมีอย่างผมมีอีกองค์นึงเนี่ยองค์นี้ผมใช้ประจำแต่ว่าพระเป็นพระห่วงมากเนี่ยประมาณแต่องค์นี้20ล้านก็ไม่ขายนะให้ดู20ล้านก็ไม่ขายผมก็จะมีคืออันนี้เลี่ยมเงินโบราณเนี่ยองค์นี้เป็นหลวงปู่แก้ววัดเครือวันของแท้นะหลวงปู่แก้ววัดเครือวันของแท้นะได้มาจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะให้ดูนะครับของแท้นะอันนี้บอกเลยว่า20ล้านก็ไม่ขายนะองค์นี้เพราะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตอนนี้นะเลี่ยมเงินโบราณนะครับนะนี่หลวงปู่แก้วพิมพ์หลังแบบหนังช้างจำไว้เลยอันนี้หนังช้างหลวงปู่แก้วจำไว้เลยแบบนี้เลยนะครับนะนี่แหละถือว่าเป็นสุดยอดเลยของหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมัยที่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านได้ทำยุทธาถีเนี่ยท่านไปแวะกราบหลวงปู่แก้ววัดเครือวันด้วยนะสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศเวลาช่วงขยายไปพระเขาเรียกว่านครศรีธรรมราชนะท่านก็จะไปกราบผ่านตรงนี้มาไปรบทับทางด่านเจดีย์3องค์แล้วก็ลงมาทางเพชรบุรีทางชลบุรีนะฮะแล้วก็กลายเป็นอันว่านะก็นะเสร็จแล้วไปขยายเมืองนครศรีธรรมราชนะพระนเรศวรเนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณดีนะครับแล้วก็มีพลังค่อนข้างสูงมากนี่อันนี้เมตตานะอย่าไปเอาเนี่ยองค์นี้ถ้าไปใส่ตุ่มนะฮะเขาบอกเลยนะโบราณนะใส่ตุ่มนะบอกได้เลยว่าผู้หญิงตามเกลียวเลยนะใส่ตุ่มน้ำหรือว่าผงพุทธคุณเนี่ยหล่นในตุ่มหรือว่าในถังน้ำใครแล้วเข้าไปกินเนี่ยตามเกลียวเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะผมก็คล้องไว้เป็นประจำเพราะว่าในยะสำคัญข้างในเนี่ยจะมีหลวงพ่อเดิมด้วยจริงๆไม่อยากแกะให้ดูแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเหรียญสวยเนี่ยเป็นเหรียญสวยแต่ว่าก็ใส่ธรรมดานะเหรียญเรียกว่าหลวงปู่เอี่ยมนะหลวงปู่เอี่ยมนะวัดหนังหรือท่านเจ้าคุณเท่านี่ก็เป็นเหรียญเงินนะไม่ค่อยมีให้เห็นละครับนะยากโอกาสที่จะเห็นเหรียญนี้ยากจำไว้เลยมาสเตอร์พีคเลยนะมาสเตอร์พีคเลยนะไม่ค่อยได้เห็นนะเขาเรียกเหรียญหลังยัน4นะจำไว้อันนี้เขาเรียกหลักเหรียญก็จะมีเหรียญหลังยัน4ยัน3นะหลังยัน4ยัน3หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเจ้าคุณเท่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าพุทธคุณเนี่ยก็คือเสด็จปู่รัชกาลที่5นะครับนับถือมากร.5เนี่ยนับถือพุทธพิธีพิธีกรรมใดๆจะต้องอัญเชิญหลวงปู่เอี่ยมเข้ามาในพุทธพิธีในพระราชวังเนี่ยนะฮะต้องเชิญอัญเชิญมาทุกครั้งแล้วก็ที่สำคัญถ้าเรารู้ว่าการเสกหญ้าให้ม้ากินเนี่ยจำไว้เนี่ยหลวงปู่เอี่ยมเลยเสกหญ้าให้ม้ากินเสกหญ้าให้ม้าเชื่องช่วงที่ร.5เสด็จไปยุโรปนะไปเรียกว่านะไปพบกับพระเจ้าไกเซอร์นะนะไปพบกับพระเจ้าไกเซอร์เนี่ยต้องการยึดเมืองไทยสยามประเทศนะต้องการยึดเมืองไทยสยามประเทศนะพอต้องการยึดปุ๊บนะอ่ะโอเคอังกฤษนะฝั่งซ้ายนะอังกฤษฝั่งซ้ายนะฝรั่งเศสฝั่งขวายึดเมืองไทยคนละครึ่งแบ่งกันคนละแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งกันนะมันวางแผนกันที่จะยึดเมืองไทยเลยล่อให้นะเรียกว่านะทำพระราชสารล่อประมาณแล้วหลอกล่อเนี่ยให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เสด็จโดยเรือนะฮะเรือเรียกว่าเรือลบอ่ะนะครับไปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเมื่อพอไปฝรั่งเศสปุ๊บเนี่ยพระเจ้าไกเซอร์นะฮะเรียกว่าถวายพระกยาหารอะไรอย่างดีเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยนะในกระเป๋าเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระสมเด็จไกเซอร์อยู่แปลงแสงเรียกว่าแผงฤทธิ์ออกมาสว่างปั๊บเลยพระเจ้าไกเซอร์บอกว่าอยู่เอาอะไรมาเนี่ยเป็นอาวุธหรือเปล่าที่จะมาฆ่าฉันหรือเปล่านะในหลวงร.5นะครับพระพุทธเจ้าหลวงก็บอกว่าอ่ะอันนี้ฉันให้เธอนะพระองค์เนี้ยที่สมเด็จพระยันโตเนี่ยสร้างไว้เนี่ยฉันให้เธอนะพระเจ้าไกเซอร์ขนลุกเลยพอจับปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนนี้พระสมเด็จไกเซอร์เนี่ยยังอยู่ที่นะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะตอนยังอยู่นะโชว์เลยว่าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เสด็จมาประทับเนี่ยนะครับนะนะที่พระราชวังเนี่ยก็ปรากฏว่าพอรับเสด็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าร.5ไปกับร.6ด้วยนะร.6ตอนนั้นเป็นพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระวชิรเกล้านะยังไม่เป็นเจ้าอยู่หัวนะเป็นพระวชิรเกล้าหรือพระวชิราวุธนะก็ปรากฏว่านะร.5นะต้องการแสดงแสนยานุภาพโดยที่พระเจ้าไกเซอร์เอามัดดำฮะมัดดำที่พยศที่สุดเลยพยศที่สุดเลยแบบว่าประมาณว่าแรงที่สุดเพื่อถ้าร.5ตกม้าตายนะตกม้าแต่ว่าไม่ตายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าตกม้าแสดงว่าฉันจะต้องยึดเมืองเอาเมืองเป็นเดิมพันสยามประเทศเป็นเดิมพันรู้ไหมฮะปรากฏว่าร.5นึกถึงคำ
คำหนึ่งที่ก็คือเป็นคาถาที่เสกหญ้าให้ม้ากินเนี่ยนะเสกหญ้าให้ม้ากินนะก็เอาเรียกว่าเอาหญ้าเนี่ยแล้วก็เป่าคาถารอ 5นี่เล่นของนะผมจะบอกให้นะนะแล้วก็เอาให้ม้ากินปรากฏว่าคุณผู้ชมทางบ้านรู้เปล่าว่าอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าม้าที่เรียกว่าไปยศที่สุดนะเออเชื่องม้านี่เชื่องรอ5ขึ้นจนทุกวันนี้ม้าตัวนี้อยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะจำไว้ม้าตัวที่พยศที่สุดเนี่ยเป็นม้ายึดบ้านยึดเมืองเนี่ยอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมจึงเรียกว่าพระบรมรูปทรงม้านี่คือเป็นเหตุที่หลวงปู่เอี่ยมมีนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับม้าพยศตัวนั้นก็คือเป็นคาถาเสกหญ้าให้ม้ากินลองไปเสิร์ชดู Google เดี๋ยวผมจะเซ็นลงไปให้ทุกคนได้ดูกันนี่คือพุทธคุณของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทำไมลูกศิษย์ผมในอเมริกาถึงติดผมมากเพราะผมมีฮิสทอรี่ที่เล่าให้ทุกคนได้ฟังที่เป็นฮิสทอรี่แท้เป็นฮิสทอรี่ที่มีตำนานนะที่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะก็เล่าให้ฟังว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีๆเมืองไทยทำไมถึงประเทศอื่นเนี่ยแทนที่จะถูกยึดบ้านยึดเมืองนะกับเสียไรกับเสียน้อยเสียมากเสียบ้านเสียเมืองเสียน้อยเสียฝั่งลาวไปนะเสียมอตมะเสียฝั่งลาวเสียมาลายูไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่เป็นขวานทองแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงอาณาจักรสุโขทัยนะสุโขทัยเชียงแสนอาณาจักรอยุธยาประเทศไทยไม่ได้ใหญ่มีหัวช้างแบบนี้นะไม่ได้มีหัวช้างแบบนี้ถ้าใครที่ดูในFacebook ผมจะรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยมีไม่ใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้ประเทศไทยใหญ่มากมหาศาลใหญ่ถึงแม้จะพื้นที่น้อยกว่าพม่าก็ยังใหญ่กว่าลาวยังใหญ่กว่าเวียดนามนะยังใหญ่กว่านะถือว่าเป็นภูมิภาคเอเชียที่ใหญ่พื้นที่น้อยกว่าพม่านะฮะน้อยกว่าพม่าตะก่อนไปลบทัพจับศึกไปตีพม่าได้นะเพราะว่ามังสามเกียรติตายนี่ได้พม่าทั้งนั้นเลยพม่ากับมอญไม่เหมือนกันนะมอญนี่เป็นเรียกว่ามอญเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนเชื้อมอญผมเชื้อมอญนะผมเป็นคนเชื้อมอญพ่อคุณพ่อเป็นมอญก็จะเรียกว่านะมอญเนี่ยก็คืออยู่ในใจกลางพม่าแต่มอญตีพม่าไม่แตกไทยก็เลยไปรับมอญกลับมานะภาษามอญภาษาขอมภาษามอญเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่มีนัยยะคนมอญจะพูดเพาะทุกคนนะคนมอญจะพูดเพาะนะฮะคนมอญเนี่ยจะพูดเพาะมากเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นมอญก็คงจะรู้คงจะพูดถ้าพูดภาษามอญได้เนี่ยก็คงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเล่าให้ทุกคนในคนลาวคนไทยฟังเนี่ยทำไมในอเมริกาเนี่ยคนถึงเชื่อผมเยอะแล้วผมให้เช่าอะไรเนี่ยคนเช่าหมดทุกอย่างนะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นคนไม่รู้จริงๆก็ไม่สามารถที่จะมาเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้ได้นะผมเนี่ยเดินตามรอยผมบอกนิดนึงว่าผมเดินตามรอยสมัยเรียนวัดเบญจมบพิตรนะผมเรียนตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนะพระเจ้าหลวงเนี่ยนั่งตึกชมพูตึกใหญ่เลยตึกชมพูที่ผมเรียนอยู่นะผมรู้เลยว่าเดินตามรอยเดินยังไงแล้วค้นประวัติศาสตร์เอาหนังสือมาค้นในหลวงรอ5เดินอย่างนี้เราเดินอย่างนี้เดินตามในหลวงเลยแต่ว่าไม่ไปเหยียบทับเอาเท้าไปเหยียบทับท่านนะเรารู้ว่ารอ5เดินมาวัดเบญจมบพิตรตรงนี้หน้าโบสถ์อย่างนี้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีหินอ่อนที่เยอะที่สุดในเรียกว่าหินอ่อนที่มาจากยุโรปมาจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะแล้วก็นะก็พยายามที่จะเอาเรียกว่านะเป็นวัดที่หินอ่อนนะใครที่มีโอกาสไปวัดเบญจมบพิตรนะก็จะได้มีโอกาสได้ไปกราบเสด็จปู่รอ5ชัดๆนะแล้วก็ในฐานของพระพุทธชินราชจำลองเนี่ยนะที่ตอนแรกจะเอาไปขนย้ายพระพุทธชินราชมาจากเมืองพิษณุโลกเนี่ยเอาขนมาเนี่ยขนมาไม่ได้ชาวพิษณุโลกเขาไม่ให้นะพระพุทธเจ้าหลวงก็ช่วงเสด็จไปเนี่ยเห็นพระพุทธพระองค์นี้สวยมากเลยพระพุทธชินราชองค์นี้สวยอเหลืองอรามทองเลยก็อยากจะอัญเชิญมาที่พระที่นั่งดุสิตนะบริเวณพระที่นั่งเรียกว่าดุสิตนะแต่ปรากฏว่าเอามาไม่ได้ชาวพิษณุโลกก็หวงหึงหวงไว้ไม่ยอมให้มา
เตรียมเรือแล้วนะเตรียมแพล่องแพที่จะมาแล้วนะนะแพล่องแม่น้ำน่านนะมาลำน้ำเจ้าพระยาเตรียมแพไปเลยแล้วแต่ปรากฏว่าพอนะพอไปปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นปรากฏว่ากุกวัดนางพญาแตกพอดีรอ5ไปเสด็จนะทางเจ้าเมืองรอเจ้าเมืองก็เอามาถวายรอ5รอ5ก็แจกนะแจกเป็นพระสามเหลี่ยมนะสมัยก่อนการสร้างพระนางพญาก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นคนสร้างให้พระศรีสุริโยไทยในการทำเขาเรียกว่ายุทธหัตถีนะแล้วก็โดนสะพายแล่งขาดกลางเลยทีเดียวนะก็นะทุกคนก็ได้ส่วนใหญ่ชาวพิษณุโลกนะที่เป็นข้าราชบริพารผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างน้าผมเนี่ยน้าผมเป็นต้องเรียกว่าลุงดิลุงเป็นแม่ทัพภาคนะที่จังหวัดพิษณุโลกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ้ากรมนะเขาเรียกเจ้ากรมก็จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำน่านกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเล่าให้ฟังแต่ว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่จะได้นะพระพุทธชินราชส่วนใหญ่จะเป็นขุนนางทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะก็คือพระสมเด็จนางพญาได้แค่นี้ถือว่าดีแล้วนะทั้งกุวัดบ้านกุวัดราชบูรณะกุนางพญาวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใครที่ได้พระผมมีพระให้ดูเยอะเลยจริงๆอยากให้รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเรียนรู้พระไปด้วยกันมันสืบทอดตำนานของสยามประเทศทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนพี่ๆทุกคนนะน้องทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางผู้ใหญ่ที่ดูรายการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับวันนี้ผมขออนุญาตอำลาไปแค่นี้นะครับก็อัปเดตโควิด-19เล่าตำนานโบราณให้ฟังว่าสยามประเทศเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างไรวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ